ต่ายชุติมาแอบถ่ายทิมพิธาเชียร์ลูกสาวแสดงงานโรงเรียนคนดูทะลุ5ล้านต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่หลายคนเฝ้ารอคอยเมื่อต่ายชุติมาแอบถ่ายทิมพิธาเชียร์ลูกสาวแสดงงานโรงเรียนดอมส้มกรี๊ดแตกเรียกได้ว่าหลายคนทราบกันดีว่าทิมพิธาหัวหน้าพรรคก้าวไกลว่าที่นายกคนที่30ในด้านชีวิตส่วนตัวเคยสมรสกับต่ายชุติมานักแสดงชื่อดังปัจจุบันทั้งคู่ได้หย่าขาดจากกันไปแล้วโดยมีโซ่ทองคล้องใจด้วยกัน1คนคือน้องพี่พิมพ์แต่หลายคนก็ลุ้นให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันและล่าสุดต้องบอกว่าเป็นวินาทีที่หลายคนเฝ้ารอคอยเมื่อต่ายชุติมาแอบถ่ายทิมพิธาเชียร์ลูกสาวแสดงงานโรงเรียนดอมส้มกรี๊ดแตกโดยงานนี้ต่ายชุติมานั้นก็ได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่อดีตสามีกำลังนั่งยิ้มถ่ายภาพขณะไปเชียร์ลูกสาวแสดงอูคูเลเลพร้อมระบุข้อความว่ายิ้มหน่อยลูกซึ่งหลังจากคลิปได้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เข้าชมเกือบ6ล้านคนเลยทีเดียวท่ามกลางชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเช่นเหมือนดูซีรีส์จีนรักนี้เธอมอบให้อยู่เลยค่ะพระนางเลิกกันไปแต่กลับมาเลี้ยงลูกด้วยกันเป็นคู่สามีภรรยาที่เลิกกันแต่เรารู้สึกว่าเหมือนเขาอยู่ด้วยกันตลอดขอบคุณที่แบ่งปันช่วงเวลาดีๆของครอบครัวนะคะติดตามและให้กำลังใจครอบครัวลิ้มเจริญรัตน์อยู่เสมออบอุ่นหัวใจค่ะเป็นต้น